ค่ะถึงนี่ค่ะล่าสุดเลยค่ะอยุธยาหวานก็วันหยุดพักผ่อนครับผมก็นัดกันได้ก็เลยแบบว่าไปเลือกที่จะไปต่างจังหวัดกันดีกว่าเรามีแผนเลยใช่ไหมไปวัดไหนอะไรยังไงเส้นทางจริงๆแทบจะไม่ได้แพลนอะไรแบบเป็น1 2 3 4อะไรขนาดนั้นครับก็แบบพอไปถึงเนี่ยคือเราก็ไม่เคยไปอยุธยามาก่อนแต่ตัวน้องเนี่ยเคยไปก็จะพาไปวัดอะไรเงี้ยแล้ววัดโบราณก็ไปอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับปั่นจักรยานที่เดียวเลยหรือว่าเฉพาะที่จุดก็มีปั่นจักรยานด้วยครับคือจริงๆมันถ้าเกาะโซนเมืองครับผมมันก็จะอยู่รอบแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมครับก็แบบปั่นจักรยานไปได้อะไรเงี้ยในบางที่เป็นโมเมนต์น่ารักมากคืออย่างที่น้องบอกไปแล้วว่าจักรยานอ่ะยางแตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยต้องอาศัยว่าต้องนั่งไปด้วยกันก็เลยเป็นทำให้ทุกคนเห็นว่าเป็นภาพที่ซ้อนกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้วางแผนใช่ไหมแต่ยางแตกผมมันไม่ได้วางแผนแต่ไม่รู้คนแถวนั้นเขาวางแผนหรือเปล่าหลายคนก็เลยแซวว่าใส่ใหม่ดูจืดไปเลยแต่ใส่ใหม่อร่อยมากครับแต่ละหวานกว่าคู่ละหวานกว่าใส่ใหม่จริงไหมครับต้องไปกินร้านที่ผมไปกินครับไปแถวนั้นคนประชาชนทั่วไปคนฮือฮาที่เราไปด้วยกันอยู่ก็ได้เห็นเขาก็เจอเขาก็ทักทายยิ้มแย้มอะไรเงี้ยครับผมครับก็น่ารักดีครับคนที่นู่นน่ารักก็ไม่ได้แบบมาจู่โจมอะไรไม่มีครับผมทุกคนน่ารักก็ทักทายตะโกนเรียกชื่อบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างนี้มีคิดไหมต่อไปไหมครับว่าต่อไปจะไปที่ไหนดีที่ไหนดีจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ผมอยากจะเที่ยวเมืองไทยในที่ที่คนไทยเขาเที่ยวกันได้เยอะแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างบางอย่างที่ไม่สามารถทำให้เราได้เอนจอยกับสถานที่นั้นแบบเต็มที่แต่เนื่องด้วยว่าเราก็โตขึ้นเราก็จัดแจงระเบียบตัวเองหรือว่าเปลี่ยนระบบความคิดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบว่าหันอยากกลับมาที่จะแบบรู้สึกสบายใจที่จะเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลกับคนที่อาจจะเข้ามาหรือคนที่จับตามองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ว่าแบบช่วงนี้อาจจะเห็นว่าเราแบบได้เที่ยวกันที่เมืองไทยเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้มากกว่าเหมือนกับพอเราเปิดความสัมพันธ์เราเปิดมากขึ้นเราทำให้เรากล้าที่จะไปเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นกันไหมไม่จริงๆแล้วก็เที่ยวกันอยู่แล้วในส่วนนั้นแต่อาจจะไม่ได้มีภาพที่ทุกคนจะได้เห็นออกมาอันนี้อาจจะเป็นว่าได้เห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะวัดก็มีน้องนักศึกษาทัศนศึกษาก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปั่นจักรยานนึกด้วยว่าปั่นจักรยานทุกคนก็เลยเห็นว่าเราปั่นจักรยานอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเปิดตัวปุ๊บก็หวานถี่นะก็ไม่ถี่นะครับผมก็ยังแบบยังอิงความเป็นปกติของในแบบฉบับของเราอยู่เราทำให้สามารถทำอะไรได้มากขึ้นเวลาด้วยครับเวลาที่เป็นช่วงที่แบบตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยทำให้มันประจวบเหมาะด้วยหมายความว่าว่างปุ๊บก็สวีทกันปั๊บอันนั้นปกติอยู่แล้วครับไปกันหลายวัดเลยขอพรอะไรกันบ้างไปกันหลายวัดเลยขอพรอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ขอผมก็ขอให้ที่บ้านด้วยแล้วก็ขอให้ตัวเองด้วยขอให้เขาขอให้ทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็มีเรื่องวันไหมครับว่าวัดนี้ดังด้านไหนแบบว่าขอไม่มีครับวัดโบราณผมก็ยังลงไปกราบเลยวัดเก่าวัดอะไรเงี้ยที่แบบเป็นซากปรักหักพังอะไรเงี้ยเราก็กราบอยู่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลือกวัดแทนที่จะไปไหนดียังนะครับตอนนี้ถ้าไม่อยู่กรุงเทพก็คงจะไปต่างจังหวัดเพราะว่ากรุงเทพก็อาจจะอยู่ลำบากขึ้นด้วยมลพิษอะไรด้วยใช่ไหมฮะก็ถ้ามีเวลาว่างอีกก็คงจะเลือกเป็นต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่างแค่แบบครึ่งวันแล้วก็คงจะอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับไปอย่างก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าเราว่างแล้วแบบก็จะไปเฝ้าน้องคือช่วงนี้น้องค่อนข้างเหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากแล้วก็ละครที่เขาถ่ายก็หนักจริงๆหนักมากๆถ้าได้เห็นเดี๋ยวออนแอร์ก็คงจะรู้อะไรเงี้ยก็ behind เขาแบบว่าทำงานค่อนข้างหนักกันก็นี่เป็นเรื่องที่ดีผมว่าเป็นอีกระดับหนึ่งที่ย่าเขาได้แบบก้าวเข้าไปเป็นแบบเล่นบทหลายแบบเป็นฝาแฝดด้วยอะไรเงี้ยก็มีบางครั้งที่แบบเครียดด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็พอมีโอกาสบ้างก็แวะไปอย่างเงี้ยย่าปื้มว่าเราไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เชิงไปขอเขากินมากกว่าไปขอกองเขากินอะไรเงี้ยแต่ก่อนนั้นนี่ก็ไปถึงเชียงใหม่เลยเพราะว่าแบบไม่ได้คุยโทรศัพท์กันหลายวันใช่ไหมฮะที่ย่าบอกไม่นะครับอันนั้นก็ผมก็มีธุระไปที่เชียงใหม่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็อีกใจหนึ่งก็ตั้งใจไปหาเขาด้วยอยู่แล้วจริงๆเขาแบบว่าเราอยากไปเองหรือ เขาไม่ได้ร้องขออะไรเลยครับไม่เขาไม่เคยขอไม่เคยรบกวนอะไรเราเลยครับผมเราก็ถามเขาด้วยถามแม่เขาด้วยถามที่กองเขาด้วยเราไม่ได้ประสุ่ม45เราจะพละการไปกันไม่ใช่เราขออนุญาตทุกฝ่ายเลยครับผมเรียกว่าเป็นการไปให้กำลังใจประมาณนั้นครับใจกองด้วยนะเห็นใจย่าบอกคนที่กองตื่นเต้นมากกว่าเวลาตื่นไปครับเพื่อที่กองเป็นกองพี่แหม่มก็เลยแบบสนิทกันอยู่แล้วเรื่องนึงนะครับพี่เอโทรหาพี่หน่องเหมือนว่าพี่เอโทรหาพี่หน่องเรื่องลิขิตรักดวงดาวว่ามันจะไปในที่ทางไหนแล้วแบบกลัวข่าวที่เกิดขึ้นมันดีผมจะพบกับภาพแบบเราอันนี้ไม่ทราบว่าพี่เอโทรหาหรือเปล่าครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ใหญ่ไม่ได้บอกพี่เอไม่ได้บอกอะไรพี่หน่องไม่ได้บอกอะไรผมเลยแต่ปิดกล้องแล้วเนาะปิดกล้องแล้วครับปิดกล้องแล้วปิดเมื่อวันเนี่ยเมื่อวานนี้เองโล่งเลยครับผมทำงานกันแบบช่วงท้ายเดือนนี้ทำงานกันถึงตีสี่ตีห้าเลยนะก็ถ่ายกันพี่หน่องแอบได้บอกไหมเขาจะมีจะลงได้เมื่อไหร่ดีออนแอร์จริงๆแล้วที่แพลนไว้ก็คือออนพร้อมกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเมื่อถ่ายเสร็จเมื่อวานก็ต้องเหลือ CG กับตัดต่ออีกค่อนข้างมากตีไปสัก 2-3 เดือนไม่เมษาก็คงจะเป็นช่วงที่คนไปสงกรานต์กันก็ไม่น่าจะเหมาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปลายเมษาหรือไม่ก็พฤษภาคมนะครับส่วนตัวเรากังวลไหมฮะกับข่าวที่เกิดขึ้นมันจะมีผลกับละครในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงผมเชื่อว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็อยากจะรอดูละครของผมเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่า1ก็คือเป็นละครที่ถูกรีเมคจากเกาหลีด้วยแล้วก็เราก็อาจจะเอาส่วนที่เราสามารถทำได้ดีแล้วก็อาจจะมีบ้างที่เราภูมิใจว่าเราก็ดีกว่านะอาจจะเป็นโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราแบบว่าใส่เข้าไปตามสไตล์ของไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๊กหรือพี่ใหม่นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนผู้กำกับทุกคนตั้งใจทำงานนี้แบบค่อนข้างมากๆเลยแล้วก็เรารู้ว่ามันมีอะไรค้ำคอเราอยู่เพราะมันเป็นการรีเมคจากของเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าเป็นละครที่หลากหลายอารมณ์หนึ่งคือมีความน่ารักมีความสนุกสนานอันนี้เป็นแกนหลักแล้วก็จะมีความเศร้าๆความเหงาหงอยอยู่แล้วอย่างไรกระแสโจมตีหนักเรากลัวไหมคะเรื่องนี้ถามว่ากลัวไหมผมไม่ค่อยเก็บมาคิดคือเรารู้เราเห็นเราได้ยินแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแบบมาใส่ข้างในเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็เหมือนกับเราทำงานด้วยกันนะครับผมเราก็ให้กำลังใจกันปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ต้องมานั่งจับเข่าคุยอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วพี่แม่เขาก็ตั้งใจทำงานเขามากอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้มากกว่าจริงได้ให้กำลังใจนะโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกันให้กำลังใจไม่ให้อยู่แล้วครับผมให้อยู่แล้วครับเพราะว่าทำงานด้วยกันนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันอยู่แล้วครับผมไม่ว่าใครจะผิดใครถูกนี่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ให้กำลังใจทุกคนอยู่แล้วอยากขอบคุณกับแฟนๆนะคะที่รอชมละครเรื่องนี้อยู่ก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมเราไม่ได้มีการเลื่อนฉายเนื่องด้วยเหตุปัจจัยใดทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งปิดกล้องเมื่อวานนี้เราก็เลยจะต้องออนแอร์อีกประมาณ 2-3 เดือนเพราะด้วยการตัดต่อด้วย CG ด้วยแล้วก็ต้องส่งทุกอย่างไปให้ทางจีนด้วยแล้วก็สรุปกันถึงจะได้ออนแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอดใจรอนิดนึงแล้วก็ฝากให้กำลังใจนะครับผมฝากให้โอกาสลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Star นะครับผมให้โอกาสโทมินจูนในเวอร์ชันของไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอให้แฟนเกาหลีทุกคนเปิดโอกาสให้กับผู้กำกับไทยนักแสดงไทยที่ได้เอาซีรีส์เกาหลีมารีเมคด้วยครับผมโอเคครับ